วันนี้นะครับทางครม.นะครับมีมติในการอนุมัติเรื่องของหวยเกษียณเนาะหวยเกษียณคืออะไรหวยเกษียณก็คือหวยที่ไปผูกกับกองทุนการออมแห่งชาติครับโดยกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเราสามารถสมัครได้ทุกคนนี่แหละอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีนะครับก็สามารถสมัครได้ปกติเนี่ยถ้าไม่ได้มีหวยเกษียณเนี่ยเราก็เอาเงินฝากเอาไว้ที่กองทุนการออมแห่งชาตินี่แหละฝากไปทุกเดือนแล้วเขามีการสมทบเพิ่มเติมให้แล้วเอาเงินมาใช้ได้ตอนที่เราอายุ60ปีนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มแรงจูงใจในการออมเงินให้เราเนี่ยมีเงินไว้ใช้เกษียณตอนแก่เนาะโดยที่เงินนะครับในการที่เราไปซื้อสลากเนี่ยเขากำหนดไว้หนึ่งเดือนเนี่ย 3,000 บาทนะครับโดยถ้าหารออกมาเป็นงวดเนี่ยเขาจะออกทุกวันศุกร์ตอน 5 โมงเย็นในทุกๆสัปดาห์รางวัลที่1เนี่ยมีจำนวน5รางวัลครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่2เนี่ย 1,000 บาทจำนวน 10,000 รางวัลโดยเงินที่เราสมทบไปหรือไปซื้อไอ้สลากแบบขูดๆเนี่ยเราจะเอาไว้เป็นเงินเก็บของเราด้วยผ่านกองทุนการออมแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับไปย้อนดูเงื่อนไขครับว่าใครเนี่ยสามารถที่จะซื้อหวยเกษียณได้บ้างนะครับก็คือคนที่อยู่ในกองทุนการออมแห่งชาติอายุ15ถึง60แปลว่าเกิน60คุณซื้อไม่ได้ละแต่ก็เดี๋ยวต้องไปดูเฟส2นะว่าจะอะไรยังไงเนาะส่วนข้าราชการเอ่ยหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยก็ซื้อสลากไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสลากเนี่ยจะเป็นคนละรูปแบบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยจะเป็นระบบการขูดนึกออกไหมเป็นขูดๆอ่ะเราไม่รู้หรอกเราไม่เลือกเลขไม่ได้ก็จะเป็นขูดๆเอานะครับก็อันนี้คือเฟสที่1โดยที่ครม.เนี่ยเมื่ออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็จะต้องไปจัดการนะทางคุณเผ่าภูมิเนี่ยจะต้องไปดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขพรบ.กองทุนการออมแห่งชาตินะครับให้มีเงื่อนไขในเรื่องของในส่วนนี้แหละอ่ะแต่ว่าจะเสร็จอะไรยังไงเมื่อไหร่ได้ขูดกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ใจเนาะโอ้2ตัว3ตัวน่าจะมาก่อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาจะมีเทสแซนบ็อกซ์กันละอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเราชอบมากอันเนี้ยเพราะว่ามันได้ออมไงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศสังคมผู้สูงวัยนะบางคนเนี่ยไม่มีลูกมีเต้าดูแลนะเงินเก็บก็ไม่มีนะเอาอันนี้เป็นแรงจูงใจนะอาจจะได้มีเงินเก็บมีอะไรไว้ใช้ตอนแก่